นะถ้ารู้ได้เข้าใจได้ก็ยิ่งดีประมาณนั้นนะครับขอให้วางกายวางใจอยู่ในระดับนี้แล้วก็จะไปได้ง่ายๆพอเนี่ยไม่มีอะไรมากสื่ออื่นใครนินทาเนี่ยฮะหน้าจอมีนินทารู้ป่ะเนี่ยรู้สะอื้นเนี่ยเห็นไหมอย่านินทากันเลยไม่ดีหรอกสะอื่นทีก็บอกว่าใครนินทาโอ้ยลุงก็งั้นจามหนึ่งทีก็มีคนนินทาคุณเวนิกาเหรอโอเคครับภาษาไม่มีวรรณยุกต์ลุงก็ลำบากหน่อยสัมผัสตรงพลังงานบริสุทธิ์วันนี้หนูสบายทั้งตัวเลย Thank you very big มากๆคุณเวนิกานะครับโอเคครับเอามีไผอีกจะถามมาถามไปมีไผอีกค่อยถามมาถามไปดูถามแล้วก็ถาม รู้ก็บอกว่ารู้ไม่รู้ก็จะบอกว่าไม่รู้อย่างคุณเมื่อกี้เนี่ยครับคุณสิริกันดานะครับขออย่าได้โปรดอย่าเข้าใจหนูเป็นอื่นนะคะอ้าวเหรอดูสิใจบอกว่าไงนะขออย่าได้โปรดเข้าใจหนูเป็นอื่นนะคะเพราะเหตุที่นำมาคือชุดข้อมูลที่คลอดออกมาสดๆใหม่ๆในขณะนี้สื่อกระแสหลักยังนำเสนอทีหลังคุณลุงเลยค่ะโอ้โหจุดนี้หนูเพิ่งสังเกตเจอและทันทีที่ลุงเสนอนำเสนอจะต่างกับสื่อเขาทั้งหลายคือเขาเอาเขามาเล่าตามเขาโอเคส่วนของคุณลุงคือหนูรายงานเขาสู่คุณลุงแต่ไม่ตามใครและยังมีจุดเกิดจุดได้แล้วเอ้าไม่เลื่อนให้สิอีกส่วนของคุณลุงคือหนูรายงานเขาสู่คุณลุงแต่ไม่ตามใครและยังปิดจุดเกิดจุดดับของเขาได้ด้วยแหน่โอเคก็ดีมากครับดีมากดี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 สนุกนะและทั้งหมดถูกขยี้ขยายและให้ผลลัพธ์ไว้ในบ้านเรา .tv เพื่อ AI ประมวลผลแล้วนั้นลุงออกนอกประเทศไปทำงานง่ายๆดีกว่านั่นแน่ทำในประเทศยากเกินค่ะนั่นแน่แปลว่ากองเชียร์ให้ลุงไปทำงานนอกประเทศเลยในประเทศรับไม่ได้เนาะค่อยๆไปค่อยๆไปเขาบอกว่าวัวอย่าลืมบาทานะครับไปไหนทำอะไรก็ทำอย่าลืมถิ่นเกิดเขาว่ากันนะน่าถ้าสามารถช่วยถิ่นเกิดได้ก่อนก็ช่วยกันเองถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ต้องให้ถิ่นเกิดก่อนแหละใช่ไหมล่ะครับแปลว่าต้องดูแลบ้านเราให้ดีใช่ไหมล่ะครับมันจึงจะไปดูแลบ้านของผู้อื่นได้ดีด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็มีหลักของเราอยู่ไม่ใช่ไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์หรอกลุงก็บางทีก็พูดไปอย่างนั้นแหละโน่นๆๆๆแต่โดยเนื้อหาโดยนี่จริงๆแล้วก็อะไรล่ะก็ทำควบคู่กันน่ะดีที่สุดผมว่างั้นนะควบคู่กันไปเห็นก็พูดกันจัง
PM 2.5 เนี่ยมันจะไปต่อได้ไหมเนี่ยลุงก็คิดว่าจะเสนอเหมือนกันแหละ จะสลายหรือป้องกันมันเกิดขึ้นมาแล้วมันต้องสลายเนาะถ้ามันยังไม่เกิดก็ต้องใช้คำว่าป้องกันนี่เป็นต้นหรือว่าพอๆกันสลายแล้วก็กันไม่ให้มันเกิดอีกก็ว่าได้สลายปุ๊บก็กันไม่ให้มันเกิดอีกเนี่ยมันก็พอได้นะภาษาเหล่านี้มันใช้ได้อยู่หรอกทำไปแล้วก็อยากจะให้อย่าลืมนะครับว่าอีกนิดนึงเรื่องของ PM 2.5 เนี่ยที่เขาว่าเนี่ยครับในส่วนตัวของลุงนะครับมันคือมันมีขนาดเล็กในส่วนตัวของลุงนะถ้ามันเข้าสู่ผ่านปลายจมูกของลุงเข้าไปในร่างกายในปอดแล้วก็ในร่างกายลุงมันจะเผาไหม้ไปเลยนะครับมันจะเผาผลาญไปเลยนะครับไม่ได้พูดเล่นนะเดินลุยมันก็ได้ที่เขาว่ามันเยอะแยะเนี่ยไม่ได้กลัวเลยไม่ต้องใส่เลยนะครับไอ้ปิดปากปิดจมูกเนี่ยเดินลุยจริงๆด้วยครับไม่ได้สนท้าด้วยที่ว่าเนี่ยเอ๊ะลุงจะไปรู้มันได้ยังไงนะก็รู้เขารู้เรานี่พี่แค่นี้รู้เขารู้เราไม่ต้องรบก็ชนะรู้เขารู้เราไม่ต้องปิดปากไม่ต้องปิดจมูกมันก็ไม่เป็นไรเนี่ยได้ไหมครับลงข้อความนี้ได้ไหมครับรู้เขารู้เรารู้ไวรัสโคโรนาแล้วก็รู้เราว่าเราคือใครไม่ต้องปิดปากปิดจมูกแล้วก็ไม่ไปกลัวไม่ต้องไปวิตกกับเพื่อมกับไวรัสโคโรนามันก็ทำนองเดียวกันเนี่ยคำว่ารู้เขารู้เรานะครับไม่ต้องไปทำอะไรเฉยเนี่ยไอ้ที่ไม่รู้เขาขออภัยแต่รู้เขาแต่ไม่รู้เราเนี่ยยุ่งนะครับเอาจริงๆนักวิทยาศาสตร์เนี่ยรู้เขาแต่ไม่รู้ตัวตนของตัวเองนั่นแหละคนนั้นจะแย่งงไหมครับมันงงนะรู้แต่เขาคือศึกษาแต่หารู้จะศึกษาในเรื่องของเขาไงรู้แต่เขารู้ผ่านจอแล้วตัวคนศึกษาไม่ยอมทำความเข้าใจในเรื่องของตัวเราเลยนั่นนะคนศึกษานั้นก็จะแย่โอเคไหมครับลุงบอกว่าหมองูตายเพราะงูนั่นเองนะเห็นไหมหมองูตายเพราะงูหมอควายตายเพราะควายหมอยาตายเพราะอะไรทีเนี้ยไม่รู้ท่านคิดเองทีเนี้ย ใช่ไหมครับหมอนวดตายเพราะอะไรทีเนี้ยใช่ไหมครับไม่รู้ท่านก็ไปคิดต่อถ้าหมอดูจะตายเพราะอะไรทีเนี้ยตายเพราะโดนนี่สิครับหมอดูโดนไปกี่รายแล้วรู้เปล่าหมอดูนี่ครับไอ้เรื่องต่างประเทศก็มีนะหมอดูนี่ถูกฟาดฟันตายเยอะแต่เยอะนะหมอดูระดับประเทศดูผิดดูถูกหมอดูนี่หมอดูตายเพราะอำนาจกันแล้วกันง่ายดีไหมคำเนี้ยอย่าไปทำนายทายทักผู้มีอำนาจชนะยกได้ท่านโกนท่านจะได้ยุคสมัยก่อนก็อะไรทายทำนายทายทักผู้พระมหากษัตริย์ใช่ไหมล่ะก็เรียกอะไรกลุ่มอะไรกลุ่มพราหมณ์เหรอปุโรหิตกลุ่มพราหมณ์ก็แล้วกันนั่นนะครับกลุ่มพราหมณ์นี่อิทธิพลสูงมากนะครับไม่รู้ว่าพูดงูเป็นงูพูดม้าเป็นม้าเป็นอื่นไปไม่ได้นะครับนั่นนะครับมาดูอิทธิพลก็มีพระพุทธเจ้าเกิดมาเตะตัดขาซะก็เลยอ่อนแรงลงแต่ทั้งหมดก็ยังมีอยู่มันไม่หมดซะทีเดียวหรอกครับแต่ก็อ่อนแรงลงผมว่านะแผ่นดินโลกใบนี้ถ้าหากว่ามีพระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงนะผมว่านะไอ้กลุ่มง้อดูเนี่ยก็จะน้อยลงเพราะพระอรหันต์เนี่ยเขาจะ
ขาจะพูดเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับถ้ามีเนี่ยอธิษฐานเลยครับท่านที่อยู่หน้าจอที่รบให้มีพระอรหันต์เดินดินมาเกิดสักหนึ่งชนะอย่างเงี้ยใช่ไหมครับใช่ไหมมาเกิดแผ่นดินโลกสักหนึ่งชนะจะได้ปราบพวกนี้ปราบพวกมันดูนี่นะครับนะอะไรทำนองนั้นนะครับนะคนที่ไม่รู้จักตัวเองเท่านั้นจะไปให้จะเอาตัวเองให้คนอื่นเขาทำนายทายทักได้ไหมครับคำนี้คนที่ไม่รู้จักตัวเองเท่านั้นจึงเอาตัวเองไปให้ผู้อื่นเขาทำนายทายทักให้คำพูดงี้ได้ไหมครับได้นะผมว่าได้นะถ้าได้ก็พยักหน้าร่วมกันมันก็จบดีไหมล่ะเห็นไหมวันนั้นก็ไม่มีทางอื่นเลือกทางนั้นใช่ไหมครับนะคุณบุญตการลุงคะแม่หนูเจ็บก้นวันหนึ่งก็คุกครีตีมูลอยู่กับแม่ต้องทำอะไรเนี่ยคุณบุญตการเนี่ยว่าช่างผูกพันกับแม่จังเลยเนื้อไอ้ลูกกับแม่แยกจากกันไม่ได้เนาะเจ็บก้นเป็นแผลขอวิบากกรรมนี้ไปอยู่กับลุงแต่เพียงผู้เดียวเอ้ามาส่งมาได้ส่งมาก็ส่งมาลุงขอรับแต่เพียงผู้เดียวแล้วกันนะกรรมใดใครก่อมาเลยยกเว้นในเรื่องของเดี๋ยวมาให้ฉันนะกรรมอะไรล่ะกรรมที่เป็นคดีเนี่ยอย่ามาให้ฉันนะกรรมในเรื่องของบาปเนี่ยมาจะรับเองเนี่ยถ้าหากว่าเป็นกรรมเรื่องผิดกฎหมายอย่ามาให้ลุงนะไม่เอานะอย่างนั้นไม่ขอรับนะครับทำผิดกฎหมายบ้านเมืองไม่ขอรับอยู่แล้วนะครับจะมาทำผิดอย่างอื่นมาจะรับถ้าทำผิดกฎหมายบ้านเมืองไม่รับเห็นไหมคนที่รับรู้ไหมใครอ่ะอาม่าจะบอกท่านผู้พิพากษาแล้วรับอะไรรับตัดสินคดีไงรับตรงนั้นใช่ไหมรับชี้ผิดชี้ถูกไงนั่นแหละครับให้คุณพ่อรับงับอากาศเมื่อคืนก่อนนอนค่ะคุณพ่ออุจจาระตั้งแต่ตีห้าเลยค่ะรอบสองตอนเที่ยงรอบสามบ่ายสี่โมงตอนนี้หลับปุ๋ยเลยหายใจลึกยาวค่ะสุขภาพวันนี้แข็งแรงกว่าเมื่อวานค่ะขอบคุณใครต้องขอบคุณไทเทนแมนสิแบบนี้งับอากาศใช่ไหมก็ดีก็มันก็ได้ผลครับใช่ไหมใช่นะต้องอย่างนั้นสิมันถึงจะเจ๋งก็ค่อยจับเคล็ดเอาครับเรื่องของแล้วอากาศมันได้ผลจริงๆนะมีเทคนิคเอาไว้ทั้งหมดก็ป้องกันตัวเองนั่นแหละครับจะว่าไปทำไมมีนะครับป้องกันตัวเองป้องกันลูกธนูได้ไหมโอ้ยป้องกันของแข็งไม่เอาละครับนะ